ในเรื่องของอัปเดตรายวันเลยนะคะผู้เสียหายเราก็คุยกันไปเองใช่จาก The Icon Group นะคะ 1,000 กว่ารายวันนี้เท่าไหร่คะผู้เสียหายวันนี้ก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่านี้เอาตัวเลขเฉพาะของวันนี้ก่อนนะเฉพาะของวันนี้ก่อนนะคะในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งเดิมทีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการให้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะมาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้นะคะสำหรับกรณีของ The Icon Group นะคะรวมถึงทั่วประเทศด้วยนะคะสภ.ทั่วประเทศเลยทีเดียวถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพนะคะเพราะปกติเนี่ยเขาก็จะมีการให้แจ้งความกันที่ตึกประชาอารักษ์ชั้น2นะคะของทางกองปราบปรามนะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคุณมีเดินทางมาประมาณ 30-50 คนนะคะก็ถามว่าทำไมตัวเลขมันลดน้อยลงนะคะกว่าวันแรกๆก็คือวันแรกก็อาจจะแบบว่ามาเยอะแล้วไงนะคะเพราะว่าก็ทยอยกันมาเนาะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะซาๆไปบ้างนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดก็ยังแจ้งได้อยู่นะท่านใดที่สะดวกใกล้เคียงตรงจุดไหนไปได้เลยที่สภ.ในพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็ยอดผู้ที่เสียหายนะคะถูกหลอกลวงลงทุนจากทาง The Icon Group นี้นะคะที่มีการเดินทางมาให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบปากคำแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วนะคะที่ตึกประชาอารักษ์นะตั้งแต่วันที่10ถึง28ตุลาคมนะคะก็คือ10ตุลาถึง28ตุลาวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาปิดโหวตไปนะ11โมงนะคะจำนวนผู้ที่เสียหายปิดโหวตเหรอขอโทษนั่นแหละปิดเขาเรียกว่าปิดเวลาปิดเวลาในช่วง11โมงไปนะคะแต่ว่ายังมาแจ้งได้อยู่นะอันนี้เรารวบรวมข้อมูลเฉพาะถึงเวลา11นาฬิกาเนาะนะคะรวมแล้วนะคะที่มีการสอบปากคำไปนะ 3,513 รายนะคะแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่มีการสอบปากคำไปนะคะเฉพาะช่วงวันที่10ถึง28นะ 1,204 ล้านเศษนะคะซึ่งถ้าท่านใดที่อยากทราบเบาะแสหรือว่าจะแจ้งเบาะแสข้อมูลหรือว่าสอบถามรายละเอียดก็ยังโทรได้นะคะเบอร์1599นะคะแม้ว่าอย่างที่บอกไปคือวันนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางเขาก็จะมีการเร่งส่งสำนวนไปให้ทาง DSI นะคะเพื่อที่จะโอนไปให้ทาง DSI ได้มีการทำคดีต่อเนาะนะคะแต่ในส่วนของผู้เสียหายถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วอยากเดินทางเข้ามาที่กองปราบปรามก็ยังมาได้อยู่หลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีการปรึกษาหารือกับทาง DSI ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการโอนในส่วนของผู้เสียหายไปแจ้งที่ DSI ทั้งหมดเลยไหมหรือว่ายังจะให้แจ้งที่ทางกองปราบปรามได้อยู่นะคะแล้วก็ส่งคดีต่อไปใช่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการรายงานข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะ